สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสะใภ้อิงแลนด์ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มจืดรวมมิตรใส่หมูสับวุ้นเส้นและปูอัดรับประทานกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเราก็จะมีปูอัดหมูสับวุ้นเส้นเครอทผักกาดขาวกุ้ยช่ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรากผักชีรากกุ้ยช่ายกระเทียมพริกไทยดำส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีรสดีชูรสค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำรากผักชีกระเทียมของเรานะคะมาโขกให้หยาบๆค่ะเพื่อที่จะได้นำไปใส่ต้มจืดของเรานั่นเองค่ะต่อมาเราก็จะมาเตรียมหั่นใบกุ้ยช่ายไว้เลยค่ะตัดวุ้นเส้นค่ะตัดครึ่งปูอัดค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่รากผักชีลงไปเลยค่ะน้ำต้มจืดของเรามีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปเลยค่ะตำไปด้วยรสดีชูรสค่ะเครอทวุ้นเส้นค่ะตำลงไปด้วยผักเลยค่ะเราจะคนนะคะเพื่อที่จะให้ผักของเรายุบตัวและเข้าน้ำเข้าเนื้อค่ะของเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมผักชีของเราลงไปค่ะส่วนปูอัดของเรานะคะเราจะใส่สุดท้ายเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่สุดท้ายมันจะไม่ทำให้ปูอัดของเราเปื่อยมากเกินไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดไฟนะคะและก็ชิมดูรสชาติเลยค่ะเมื่อเราได้รสชาติแล้วนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยค่ะเมนูของเราก็ทำได้ง่ายๆค่ะใครๆก็ทำทานได้ค่ะ